เจ้าบ่า,าววัย60หอบขันมากสู่ขอรักแรกสมัยมัธยมเมื่อวันที่9มกราคม2565ที่บ้านเลขที่80หมู่ที่2บ้านบกตำบลดงบงังอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีได้มีงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวสูงวัยซึ่งจัดแบบเรียบง่ายมีญาติพี่น้องและประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีภายในงานทำพิธีผูกแขนตามประเพณี เป็นภาพที่ประทับใจโดยในพิธีวันนี้นายสุนทรวิลาวันนายกอบจอปราจินบุรีได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยพร้อมกล่าวคำอวยพรสร้างความปรับรื้มให้กับคู่บ่าสาวเป็นอย่างมาก นางอารีช่วยนึกเจ้าสาววัย60ปีและนายอภิสิทธิ์ประสานสมาชิกอบตอหมู่ที่2ตำบลดงบงังเจ้าบ่าวอายุ60ปีเท่ากันกล่าวว่าตนกับเจ้าบ่าวเจอกันตั้งแต่เด็กและชอบพอกันตอนสมัยเรียนพอโตขึ้นเรียนจบต่างคนต่างไปมีแฟน จนกระทั่งคู่ครองรได้จากไปจึงได้กลับมาคุยกันใหม่เหตุผลที่ได้ตกลงมาแต่งงานกันเพราะว่าต่างคนต่างมีอายุมากแล้วขอแค่เป็นเพื่อนคอยดูแลกันยามอายุมากก็พอทั้งนี้คู่บ่าวสาวเน็กล่าวขอบคุณแขกภายในงานที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจาก new d n ts ขอบคุณค่ะ